ซิโก้พูดอะไรหลังเจอบุรีรัมย์ในการชิงแชมป์สโมสรเอเชียงานนี้มันแน่ประเดิมเปิดศึกนัดแรกในขณะที่เอเชียเอฟซีตีข่าวกีนีดับฝันอินโดนีเซียพลาดตั๋วไปโอลิมปิกใบสุดท้ายในขณะที่คอมเมนต์แฟนบอลอินโดเดือดจัดพร้อมทัวลงกรรมการอีกแล้วทำไมเกมนี้ไม่มี VAR ตัดสินไม่โดนใจพร้อมบอกกรรมการโง่จริงๆทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารกันนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวล่ะครับนะฮะสำหรับอินโดนีเซียนะครับที่จะตกรอบไปนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องไปลุ้นกันใหม่คราวหน้านั่นเองนะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่าเดือดนะครับสำหรับคอมเมนต์ส่วนพี่ซิโก้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาตามกันนะครับว่าพูดอย่างไรในการเจอกับบุรีรัมย์นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับทุกคนครับเอาละครับสำหรับพี่ซิโก้เนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยทางสื่อเวียดนามเนี่ยนะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์กันเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อได้เปรียบของสโมสรของอานานอยนะครับที่พี่ซิโก้ทำอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในอันดับ4ของตารางคะแนนก็ต้องบอกว่าเจอกันแต่ละทีมเนี่ยนะฮะหัวตารางเนี่ยก็เพี้ยนพล้ำพอสมควรเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเมื่อเข้าร่วมในการแข่งขันระดับภูมิภาคเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีนะในการที่จะได้มาเล่นอาเซียนคลับแชมเปี้ยนชิพเนี่ยพี่ซิโก้บอกนะครับซึ่งก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเราจะเป็นตัวแทนของเวียดนามในความคิดของพี่ซิโก้เนี่ยรายการนี้จะเป็นการทำให้ฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตขึ้นไปอีกทั้งลีกภายในประเทศและก็ระดับภูมิภาคนั่นเองนะฮะเราอาจจะไม่มีการแข่งขันที่เพียงพอนะครับนี่ก็จะเพิ่มประสบการณ์ของเราในการแข่งขันครั้งนี้ในวีลีกครับเราลงเล่นแค่26นัดต่อฤดูกาลมันน้อยไปนะครับหรือว่าเล่น30นัดมันน้อยมากคือถ้าไปดูของบุรีรัมย์แล้วเนี่ยนะครับมีถึง60นัดนะครับต่างกันครึ่งครึ่งเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้น่าสนใจนะครับที่พิซิโก้บอกว่ามันน้อยไปนี่จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเตะจากเวียดนามนะครับเป็นเวทีให้ได้เรียนรู้แล้วก็ยอมรับนะครับพิซิโก้พูดถึงอย่างนี้ฮะบุรีรัมย์เป็นทีมที่เล่นใน FC Champions League แล้วทำได้ดีมากด้วยในขณะเดียวกันทีมจากอินโดนีเซียและมาเลย์ก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องยกระดับฟุตบอลเวียดนามขึ้นมานั่นเองนะครับสำหรับทางด้านของนักกีฬาผู้รักษาประตูอย่างฟิลิปเหงียนนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันเขาบอกว่าล้วนแล้วทุกทีมเนี่ยเป็นทีมชั้นนำนะฮะผู้เล่นทุกคนมีประสบการณ์สำหรับเขาแล้วเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ตัดสินใจมาเล่นบอลในเวียดนามก็จะได้เล่นทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติแบบนี้ก็อยากจะลงเล่นให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันแน่นอนนะครับถ้าดูจากโปรแกรมแล้วก็คือคงอันฮานอยของพี่ซิโก้เจอกับบุรีรัมย์นัดแรกเลยเล่นในบ้านด้วย22สิงหาปีนี้นะครับเอาละครับมันแน่นอนนะครับเรามาต่อกันที่ข่าวของอินโดนีเซียกันบ้างดีกว่าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเอเชียหรือว่า AFC เนี่ยนะครับก็รายงานว่ากินีเนี่ยดับฝันนะครับการที่จะคว้าตั๋วไปปารีสของอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าโอลิมปิกเกมมันจบลงแล้วสำหรับทีมจากย่านอาเซียนนะครับก็ไม่ต้องไปลุ้นอะไรแล้วก็ไปลุ้นอีกทีหนึ่งก็คือคราวหน้ากินีกลายเป็นทีมสุดท้ายนะในโอลิมปิกนี่คือทีมสุดท้ายที่ได้เข้ารอบนะครับแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่ม A ต้องเจอเจ้าภาพแล้วก็อเมริการวมไปถึงนิวซีแลนด์แต่เอาจริงนะก็พอลุ้นอยู่นะถ้าเข้าไปเนี่ยสหรัฐอเมริกาหรือว่านิวซีแลนด์นะไม่แน่นะฮะแต่ว่าก็อ่ะตามนั้นในเมื่ออินโดไม่ได้ไปนะครับแต่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าโลกสงบสุขมันจบแล้วครับอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับอินโดเนี่ยถือว่าเป็นการจบทัวร์นาเมนต์ที่น่าเสียดายนะน่าเสียดายแต่ก็ไม่ต้องเสียใจอะไรเอาจริงๆเพราะไม่รู้จะไปเสียใจอะไรพวกคุณก็ทำเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ลุ้นมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยทาง AFC ก็บอกว่าเขาเห็นนะครับถึงความพยายามความตั้งใจในการล่าความฝันไปเล่นโอลิมปิกรอบสุดท้ายแต่นี่แหละครับไม่ว่าพวกเขาจะทุ่มเทแค่ไหนความพยายามของอินโดนีเซียก็อาจจะไม่ได้ส่งผลให้พวกเขาได้ไปสุดท้ายเป็นกินีนะครับกลายเป็นฝ่ายที่คว้าชัยชนะไปครองจนได้แต่แน่นอนแหละครับฟุตบอลมันก็มีวันที่ดีและวันที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปตามนั้นละกันนะครับ
แต่หนึ่งอย่างเลยเนี่ยนะครับที่ต้องบอกว่าดราม่ามันก็เป็นเรื่องของอินโดนีเซียเนี่ยอย่างสื่อยักษ์ใหญ่ของอินโดอย่างโบล่าเนี่ยเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้ตัดสินอย่างถึงพริกถึงขริงเลยนะฮะบอกว่าผู้ตัดสินฟรองซัวเลเทซิเยชาวฝรั่งเศสเนี่ยตัดสินแย่ค้านสายตาชาวอินโดเยอะนะครับมันตัดสินไม่โอเคทั้งการลงโทษทีมชาติอินโดนีเซียด้วยการให้จุดโทษเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าครั้งที่2นี่มันแหมถ้าใครเห็นแล้วมันก็ไม่น่าได้เท่าไหร่นะหลังจากนั้นมีการให้ใบเหลืองที่2กับทางชินแตยังเฮดโค้ชทีมชาติอินโดนะครับที่แสดงอาการไม่พอใจไม่เห็นด้วยโบล่าก็ได้ไปสัมภาษณ์กับฟาริกฮิตาบานะครับอดีตผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าของอินโดเกี่ยวกับการแข่งขันในเกมแมตช์นี้นะครับโดยทางฟาริกเนี่ยก็ได้อธิบายว่าVAR มีความสำคัญมากในวงการฟุตบอลปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแมตช์ที่มีความสำคัญแบบนี้เช่นอินโดเจอกับกินีนะครับซึ่งกำลังต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตั๋วใบสุดท้ายไปเล่นในโอลิมปิกนะครับเพราะหากไม่มี VAR ผู้เล่นหรือโค้ชก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะเพราะการตัดสินของผู้ตัดสินในสนามไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้วนะครับทางฝั่งของอดีตผู้ตัดสินเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่านับเป็นหนึ่งในจังหวะที่ควรจะมีการใช้ VAR ลูกฟาวล์ลูกที่2เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดแต่น่าเสียดายแมตช์นี้ไม่มี VAR ดังนั้นการตัดสินของผู้ตัดสินจึงถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้จากมุมมองของเขาเนี่ยนะครับคิดว่าไม่ฟาวล์และไม่ควรเป็นจุดโทษในจังหวะนั้นโอ้โหก็ต้องบอกนะครับว่าตามนั้นนะครับก็หลายๆมุมมองก็แล้วแต่คนมองแล้วกันนะครับส่วนอาเซียนฟุตบอลสื่อใหญ่ของฟุตบอลอาเซียนของเราเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ต้องเสียใจนะครับเสียดายได้เพราะว่าอินโดเนียสามารถที่จะกลับมาเล่นในครั้งหน้าแล้วก็ใช้ตัวผู้เล่นชุดนี้เนี่ยแหละเพราะว่าจริงๆแล้วนักเตะของพวกเขามีพรสวรรค์มากอายุก็น้อย20ปีมั้งนะครับนะต้องบอกว่าคาดว่าอนาคตสดใสรออยู่ไม่ว่าจะเป็นราฟาเอลสตูยิกนะครับหรือสไตรค์เนี่ยหรือมาเซลาโนเฟดินานาธานทิโจยอนนะครับไอวาเจเนอร์นะครับก็หลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาแล้วก็เล่นในรายการนี้ได้นะครับเพราะว่าผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับมีการรวบรวมมาจาก FIFA U20 World Cup นะฮะแล้วก็รวมกับผู้เล่นลูกครึ่งลูกเสี้ยวเชื้อสายอินโดต่างๆนานาแล้วก็ทำให้มี9คนจากทั้งหมด23คนในชุดนี้เนี่ยนะครับอายุต่ำกว่า20ปีก็เพราะฉะนั้นไปต่อกันยาวๆสำหรับชุดนี้แต่คอมเมนต์เนี่ยที่ต้องบอกว่าฮาร์ดคอร์จริงๆนะคอมเมนต์ของอินโดนีเซียเนี่ยคอมเมนต์แรกบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนมีความสามารถแต่แค่ยังไม่โชคดีเท่านั้นขอบคุณที่สู้กันมานะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่านี่คือการตัดสินใจที่น่ากังขาของฟรองซัวเรเทซิเยกรรมการคนนี้นะครับในนัดนี้นะฮะอีกคอมเมนต์นึงบอกว่านายกสมาคมฟุตบอลอินโดเอริกโทเฮียมาปรับปรุงลีกของตัวเองก่อนดีกว่าไหมกลับมามอบโบนัสให้กับนักเตะตัวเองก่อนเถอะนะครับอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานมีข่าวเกี่ยวกับกรรมการมากมายชายผู้ที่มีร่างกายผอมเพียวที่ตัดสินแบบนี้เป็นคนโง่นะฮะบอกเลยผู้ตัดสินคนนี้โง่อะไรประมาณนั้นอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าเราแพ้ทุกอย่างไม่ว่ากรรมการจะโง่ยังไงแต่เราก็แพ้จริงๆดูเหมือนในแมตช์กับมาเลเซียหรือเวียดนามเราก็น่าจะแพ้เหมือนกันแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าเราไปโฟกัสฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเดือนมิถุนายนแทนไประบายความโกรธที่นั่นอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าฉันยอมรับความพ่ายแพ้ได้แต่นี่มันมากเกินไปกีนีได้จุดโทษ2ลูกบ้าชัดๆจุดโทษแรกของวิธานก็ไม่ควรส่วนจุดโทษที่2เราโดนบอลก่อนให้ตายเถอะกรรมการฟีฟ่าก็ไม่มีสมองเหมือนกันชินแตยังก็มาโดนใบแดงอีกโง่โอ้เอาว่ากันเข้าไปนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะฮะว่าผิดหวังนั่นแหละนะแฟนๆอินโดอาจจะผิดหวังว่าไม่ได้ไปไงก็เลยหาที่ระบายก็เลยมาระบายกันในคอมเมนต์อ่ะทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ